เฮ้ยอันนี้แหละมึงที่แม่กูตีกับไก่อ่ะพันนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยสองขอขอบคุณ Laneige มอร์นิ่งมอร์นิ่งทุกคนจะไปช้อปปิ้งอ่ะวันนี้จะไปช้อปปิ้งที่ไหนกันแป๊บนึงทรงหนูไม่ได้อยากช้อปปิ้งทรงหนูมันอยากนอนตอนนี้ไม่ก็เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งนี่ไงทองอูไงไม่วันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันที่ฟองปูเราจะไปช้อปปิ้งกันที่ไหนครับอะไรวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งที่ไหนแจนวันนี้เราไปซองซูต้องบอกว่าย่านซองซูเนี่ยนะครับผมก็เป็นที่ที่แบบว่ามีเท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นนะบอกอย่างนี้เลยโชคดีมีไม่เยอะย่านนี้เป็นย่านที่แบบว่ามีทั้งคาเฟ่ชิคๆนะฮะเปิดใหม่เยอะมากแต่ก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกกันนะครับเราก็ต้องดูแลผิวก่อนเพราะตอนนี้เช้าสุดๆโต๊ะบำรุงแค่ตอนคืนไม่พอครับตอนเช้าก็ต้องบำรุงด้วยใช่เมื่อเช้าผมก็เพิ่งใช้ไปเลยตัวนี้เลยครับผม Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Serum นะครับเซรั่มที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างรวดเร็วเพื่อผิวที่สดชื่นดูมีชีวิตชีวาสุดๆแต่ฉันขอแนะนำตัวนี้เลยตัวไหนก็คือ Laneige Radiant Sea Cream ช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสด้วยพลังจากวิตามินซีช่วยสีผิวเราเนี่ยสม่ำเสมอและช่วยลดจุดด่างดำได้แม้กระทั่งจุดด่างดำที่เล็กที่สุดด้วยจ้าบำรุงเสร็จแล้วนะครับทริปนี้ไม่มีช่างแต่งหน้านะครับแต่เรายังอยู่รอดนะครับกับ Laneige New Neo Cushion อันนี้เลยนะครับผมคือน้องมีทั้งแบบแมตต์และแบบโกเลจ้าสุดแมตต์กันเลยฟิตติดผิวสุดๆเลยนานทั้งวันเลยกันน้ำกันเหงื่อกันมันแม้อากาศร้อนหรืออากาศชื้นก็ไม่ไหลเยอะไม่เหนื่อยหนักด้วยครับผมใช่แล้วนอกจากสูตรแมตต์นะคะก็มีนี่เลยสูตรโกลสูตรโกลนี้นะคะมีโมเลกุลไนมอนด์พาวเดอร์ที่เป็นส่วนประกอบบำรุงผิวหน้าเผยผิวโกลใสดูเป็นธรรมชาติยาวนานถึง24ชั่วโมงค่ะแยกไปบำรุงผิวไปทาครีมไปแต่งหน้ากันไหมได้เลยไปเลยทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยน้ำตาลแจนมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมมีบอกว่าสมาชิกใหม่ก็คือนนนท์มาร์คแล้วก็แม่กอจิที่ยังไม่เคยมาที่นี่ก็เลยจะพามาเยี่ยมชมที่อมอแปซิฟิกนะครับบอกเลยว่าที่นี่นะเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าศูนย์รวมนะฮะอาณาจักรเครื่องสำอางนะครับผมที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีใต้เลยเพราะว่ามีแบรนด์เครื่องสำอางนะครับไม่ต่ำกว่า40แบรนด์และหนึ่งในนั้นแบรนด์ที่รักของเราคือแบรนด์อะไรจ๊ะลาแนเช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมได้เดินชมที่นี่แน่นอนนะครับ
ชั้นนี้นะครับผมชั้น21เป็นชั้นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของพนักงานซึ่งที่นี่เป็นไงตอบโจทย์ทุกอย่างมันครบทุกอย่างมากตั้งแต่เดินเข้ามาตอนนี้ก็ต่อแถวนะครับเข้าแคนทีนนะครับโดยที่นี่จะมีอาหารแบบว่าเป็นเซตใช่ไหมครับมีทั้งหมด4เซตด้วยกัน A B C D ก็มีทั้งหมด4เซตเลือกกันได้ยังจ้าทุกคนเลือกจ้าได้ละเข้าคิวต่อแถวไปเลยครับฉันก็สนใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรทำไมฉันน่าเอ็นดูเหมือนฉันจะเพลิดรักเธอแล้วใช่ไหมใจมันลอยไปนึกถึงตอนที่เราสบตาเก็บไปยิ้มในใจตอนเธอยิ้มมาฉันเพิ่มได้มีเธออยู่ข้างฉันไปฝันลำมาแบบเดียวทุกครั้งจะดีแค่ไหนถ้าเราได้ลองรักกันจะไม่หยุดคิดถึงเธอไม่ได้แล้วมองกี่ที่ก็น่ารักเราเก็บอยู่ในฝันเธอคงเป็นคนนั้นที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวแค่มองตาเท่านั้นก็ทำให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีฉันนี่มองเธอทำให้ฉันสะดุดตาเพราะเธอนั้นสวยและยังน่ารักอย่างกับนางฟ้าจำแรงมาเธอมีเสน่ห์ที่น่ามองสายตาที่จับจ้องอยากจะมองหน้าเธออย่างนี้ทั้งวันให้มันชินมันก็อาจจะจริงหรือไม่จริงหวังว่าสักวันเธอคงรู้เท่านั้นก็ทำให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีผมเราก็อยู่กันที่ย่านซองซูแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นบรุกลินของเกาหลีเลยทีเดียวนะครับผมย่านนี้นะรวมแหล่งช้อปปิ้งนะครับผมเป็นผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างตึกเก่าตึกใหม่แฟลกชิปสโตร์ต่างๆนะครับผมแบบคอนเซ็ปต์สโตร์ต่างๆที่นี่มีรวบรวมอยู่ที่นี่แล้ววัยรุ่นเดินที่นี่เพียบนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าอมอซองซูนะครับผมก็คือแบรนด์สกินแคร์ของอมอแปซิฟิกนั่นเองนะครับผมข้างในก็จะมีลาเนตด้วยซองซูแล้วเราจะช้อปปิ้งเยอะหรือช้อปปิ้งน้อยน้อยก็คือฝั่งตรงข้ามเรานะครับผมจะเป็นย่านซองซูแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีเวลาให้ทุกคนนะครับแยกย้ายไปช้อปปิ้ง1ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าเราจะไปกันแบบว่าเป็นกรุ๊ป2กรุ๊ปนะแล้วแบ่งกรุ๊ปยังไงแบ่งจากคาแรคเตอร์คู่เพื่อนแล้วก็คู่พี่คู่เพื่อนคู่แรกคือตั้งต้นด้วยคุณอาร์มก่อนศาสตร์ตั้งต้นฝากณนนท์ไว้กับคุณอาร์มแต่พอมีณนนท์ปุ๊บคอนเทนต์มันต้องวาไรตี้ก็เลยเอาแจนไปอยู่กับณนนท์กับอาร์มศาสตร์ตั้งต้นของกลุ่มที่2คือมาร์คภาคินมาร์คน่าจะคู่กับน้ำตาลแล้วอยากเห็นความแบบฉ่อเลาะตอดเถียงกันคุณธรรมกตินะครับจะอยู่ทีมมาร์คน้ำตาลโอเคทุกคนพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปนะครับผมซองซูอยู่ฝั่งกันโน้นพวกเราอยู่ฝั่งกันนี้หัวสะพานตรงกัน
อันนี้คือเราได้ตัวตึงตัวเต็งในเรื่องของเกาหลีมานะคือเรื่องมันบอกมาลองข้ามถนนไปฝั่งนู้นอันนี้จริงๆก็จะมีแบบว่าพวกแบรนด์แบบว่าเก๋ๆเยอะอยู่นะลองเดินแบบปาดๆก็ได้ใครเคยไปเดินที่นี่แล้วบ้างไม่เคยจบกับไม่เราลองเดินไปดูก่อนไงนึกออกไม่ไปลบมือทิ่มหัวเขาอยู่เหมือนเมื่อกี้ดูบนรถมาเขาบอกว่าที่นี่มันจะเป็นของที่เขาขายตาม IG ที่เป็นร้านของคนเกาหลีอ่ะเฮ้ยฝั่งนู้นอ่ะผิดทางแล้วผิดทางอะไรนี่ช็อปแรกเลยจ้ะข้างในมีของเต็มเลยค่ะคนเข้าเยอะเขาไม่ฉันไปอ่ะเฮ้ยประตูอยู่นี่แพ้ของเซลล์เฮ้ยแต่สีม่วงน่ารักนะแม่เอาดีๆว่าก็ว่าช็อปแรกก็โดนไปละ3ล้านวอนเฮ้ยฝั่งนู้นเขาจะได้สักเท่าไหร่เชียวสรุปตัดไปตัดมาคือฝั่งนี้เราเดินใช่ไหมฝั่งนู้นนั่งอยู่ร้านกาแฟนั่งคุยนั่งจิบเอ้าหลอกเหรอหลอกคุยชั่วโมงนึงปล่อยพวกมันเดินไปเถอะฉันจะนั่งชิวๆรอเราจะเดินไปช็อปนี่คือท่าที่เดินเลยมันเกินคาดไอ้พวกนั้นน่ะมันคิดเราจะทะเลาะกันแต่เราคือไปแม่จะกดไลค์ให้เธอทุกวันตายเฮ้ยอันนี้แหละมึงที่แม่กูตีกับไก่อ่ะพันนี้เลยถ้ากลับมันจะจิกป่ะจิกพันเอ้ยมึงมันดูพันเนี้ยที่แม่กูตีกับไก่อ่ะพี่จิกอุ๊ยเอเดอร์ที่นี่เอเดอร์ใหญ่มากเอเดอร์เออร์ใช่ไหมเราข้างบนอ่ะมันจะมีทั้งแพเนตเป็นคาเฟ่น่ารักมากเคยขึ้นไปถ่ายรูปป่ะที่มันเป็นโซฟาสีเยอะๆน่ารักสุดๆโอเคไปหรือว่าปล่อยให้พวกเขาอ่ะเดี๋ยวช้อปปิ้งเราขึ้นไปอยู่คาเฟ่เอ้ยอันเนี้ยน่าสนใจละอาจจะแวะเข้ามานี่มั้ยเออไปดูแบบวันนี้มันจ่ายเองหรือว่ากูตาลายแม่เดินมา10นาทีตาลายแล้วก็ไม่ไหวอ่ะไอ้น้ำตาลเดินทิ้งเราแล้วคือตั้งแต่มันรู้ว่าเอเดอร์ต้องลงทะเบียนไว้แล้วกลับมาภายในอีก30นาทีมันก็ไปหาร้านอื่นเลยโดยไม่เสียเวลาอีกเลยมึงนี่ดีกว่านี่ทั้งแพเน็ตจริงๆอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบคาเฟ่ลับก็ได้นะเพราะว่าทางเข้ามันค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนะครับผมแต่ว่าขึ้นไปอ่ะใหญ่มากแล้วสีสันคัลเลอร์ฟูลสุดๆครับตอนนี้กำลังจะพานอนขึ้นไปดาดฟ้าเพราะมันจะมีฟิลแบบที่ถ่ายรูปปะโอ้โหไหนๆนะครับก็พาศิลปินไทยมาเยือนถึงประเทศเกาหลีแล้วนะก็ให้เขาได้แบบว่าโชว์ของโชว์ศักยภาพหน่อยมันก็ทำไม่ยากทำใจเอาไว้แต่มันจะทนไม่ไหวก็ทำแสนดีฉันก็รู้ดีว่าไม่ควรรักอยากจะวางหัวใจเอาไว้ไม่ให้แล้วลมดีมากลมดีมากให้ทัดไปให้ทัดไปให้ทัดให้ทัดหนึ่งชั่วโมงของเราหมดตรงนี้ไป15นาทีแล้วเราไม่ชอบช็อปหรอกเนาะไม่ชอบแต่วันนี้มาเปิดสเตจที่เกาหลีก็พอใจแล้วอะอย่างน้อยก็กลับไปก็คุยเขาได้ว่าอ๋อซิซี่ก็ได้ไปขึ้นสเตจที่เกาหลีดูแล้วคนดู3คนมาร์กนะเอาจริงๆนะที่เกาหลีมาร์กดังมากใครๆก็รู้จักมาร์กคนไหนก็รู้จักมาร์กเดินไปไหนก็รู้จักเดินไปร้านอาหารก็มีคนรู้จักเดินไปร้านเสื้อก็มีคนรู้จักเดินถนนยังมีคนรู้จักมาร์กเลยอ่ะเดียวดิแล้วมันยังไงเดินมาเมื่อกี้มีดาราเกาหลีจะไปดูดาราเกาหลีเฮ้ยดาราเกาหลีไปปุ๊บเออไม่เอาละยังไปมีร้านนึงจะไปก็บอกว่าจะกลับไปแต่ว่าไกลนะยังไปเลยพูดว่าเออไม่เอาละงั้นเดี๋ยวไปต่อขนมปังเกลือดีกว่าเดินไปร้านขนมปังเกลืออีสานพูดว่าไปร้านไอติมดีกว่าเขาบอกว่าร้านไอติมนี่ดังอีน้ำตาลก็เออไปก็ได้ก็คือเดินไม่สนใจกล้องอะไรเลยคลิปนี้คือกูดีแล้วใช่ปะอาการมันออกเกินมันไม่เก็บทรงเลยบังเอิญเจอในสิ่งที่เราล้างอีกแล้วอันนี้ก็คือเป็นงานของวง17นะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ครบ17ปีเหรอเอาจริงๆก็ไม่รู้บ๊ายบายว่าร้านนี้หนูดา
อะละเปิดใจสาวแจนเลยร้านเนี้ยเขาชอบมากไม่ใช่เหรอหัวใจเนี่ยไหนอุ้ยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเลยเอาเลยไม่ได้ดูราคาเลยไม่ดูแล้วไม่แต่ก่อนมามีคนบอกว่าอยากใช้เงินแต่เขายังไม่ได้เสี่ยงเงินเลยงั้นก็อยากหยิบอะไรหยิบจริงปะเนี่ยเหมือนกันหมื่นหกแต่เขาแค่หยิบแล้วไม่ได้ยังไม่ได้พูดเลยมากกว่านั้นนะแล้วพี่อาร์มอ่ะโอ้ยพี่อาร์มได้ไหมหมายถึงว่าอยากพี่อาร์มอยากได้อะไรพูดพูดอย่างเดียวพูดเฉยชอบได้ไหมถ้าเอาอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้เลยอันเนี้ยเอาป่ะราคาน่ารักมากเส้นเนี้ย 16,000 ถูกกว่ากดตุ๊กตาบอกแค่นี้อุ๊ยอยากใช้เงินไม่ใช่เหรอคะเอาแล้วพี่ค่ะ 100,000 แสนนึงก็ประมาณ 3,000 เองอ้าวกูไม่น่ารีบคิดเงินเลยพานั้นไปช็อปอื่นดีกว่าแล้วกูจะจ่ายทั้งกลับถ้าใช่ไปมั้ยไอติมป่ะไปมั้ยล่ะได้ไหมเนี่ยอันนี้คือท่าบิดก้นอันนี้คือชูแขนเอางี้ให้ทุกคนไปย้อนดูคลิปเธอเที่ยวไทยทุกเทปนะแล้วดูเทปนี้เทียบกัน10ปีเธอเที่ยวไทยกับตอนนี้ยังโพสท่าเดิมอยู่เลยคือรสชาติอดข้างล่างเป็นข้าวข้างบนเป็นคุกกี้แอนด์ครีมประมาณนั้นอ่ะทำไมฉันไม่ชูร้องเลยร้องไห้ไปเราทำถูกแล้วนะที่มาร้านไอติมอ่ะมันค่อนข้างทำให้ทุกคนสงบคือมันแบบไม่ต้องตีอะไรกันมากมายว้าวได้เลยบัตเตอร์ไอติมแล้วรอดเลี้ยงอีกแล้วเหรอมากับซุปเปอร์สตาร์อินไทยแลนด์ได้กินฟรีขอบคุณค่ะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยถ้าเราหลอนจะเริ่มอยากใช้เลยต้องอันนี้เอาให้ฉ่ำเลยเดี๋ยวลูกเป็นฟิลแบบว่าฮิปสเตอร์ไงแจนอย่าพูดอะไรเยอะเราได้ของฟรีสวยเนาะเอางี้นะคนดูเดี๋ยวจะหาวันนี้โอ้ยกำกับทุกซีเลยอันนี้ไม่ได้กำกับจ้ะเขากำกับกันเองจ้ะออกละโอ้ยกำเงินแปลว่าจะจ่ายให้หรอโอ้โหมือไม่ว่างพอดีเลยขอบคุณนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยช็อตตกใจหมดเลยเพื่อเรามาแล้วเจอคนไทยแกงนูนครับงงป่ะทำไมช้อปปิ้งอะไรไม่ต้องซื้อกาแฟใช่เราซื้อกาแฟเรายังกินหมดเลยแต่คิดว่ากลุ่มพวกฉันเนี่ยไปทำอะไรกันบ้างอ่ะเดาๆเดินช็อตกันไปเรื่อยๆข้างถนนโอ้ดูถูกอย่างเดียวไม่ซื้อแม่ไม่เข้าซักช็อปผิดฉันไปที่เดียวที่อะไรกรมที่ดินเลยจะซื้อซองสูทั้งหมดโอ้โหเขาเซ็นโอนยังเขาโอนให้พรุ่งนี้ตอนนี้แล้วก็ทั้งช็อปทั้งช็อตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเย็นนี้เรามีตี้กันอีกไม่ใช่ตี้ธรรมดาเพราะเป็นตี้แบบแจกตังค์อีกแล้วเหรอมีเอาละมีเงินมาแจกอีก 15,000 บาทความสัมพันธ์ขาดสะบั้นอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นจ้าถึงเวลาเต้ยทุกคนเย้ตอนทุกคนจะกินน่ะระวังตัวกันดีๆนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่ารอบนี้เราเป็นปาร์ตี้ที่มีการเดิมพันอีกแล้วเหรอการเดิมพันเกิดมันมีมันนี่แล้วอันนี้ไม่ได้เดิมพันแล้ววันนี้ได้ยินมาว่าเดิมหมื่นเลยสั่งอะไรไปกินน่ะยุกแม่ครับซอยจุ๊กซอยจุ๊กเกาหลีซอยจุ๊กเกาหลีนี่หวานอันนี้เปรี้ยวๆทุกคนถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะต้องมาช่วงชิงเงินรางวัลนะครับผมซึ่งวันนี้นะเราจะมีรางวัลแจกทั้งหมด 500,000 วอนด้วยกันเกมแรกของเรานะครับผมมีชื่อเกมว่าอย่าชักช้าเอิงเอ่ยอย่าชักช้าเอิงเอ่ยอย่าทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเร็วคีย์บอร์ดเร็วกติกาคือง่ายเลยก็คือเป็นเหมือนเกมชักมือทั่วไปนั่นแหละครับผมก็คือทุกคนจะต้องยื่นมือมา2มือแล้วก็มีคีย์เวิร์ดคำว่าลาเนตก็คือยกขึ้นไปแล้วก็ลงมาลาเนตอย่างเงี้ยนะฮะ
เราที่เหลือก็จะเป็นการนับเลข1 2 3 4โดยสามารถชักมือออกได้แค่คนละ1มือเท่านั้นใครชักออกพร้อมกันปุ๊บถือว่าตกรอบคนที่ออกได้โดยที่ไม่ซ้ำกับใครไม่ชนกับใครครับเราจะมีเงินรางวัลให้คนละ 20,000 วอนเป็นการสะสมคนที่ตกรอบในแต่ละรอบจะต้องดื่มน้ำอมฤตจ้ะเฮ้ยอมฤตได้คนอานาตุเซตลาเนต1 2 3 4 5 5แบบนึงที่จริงกติกานะถ้ายึกแบบนี้คือแพ้ธนาตรูเซ็ตลาเนตภูเก็ต8 9 10 10คือรอดอะไรต้องตั้ง2เริ่ม2ธนาตรูเซ็ตลาเนต1 2 3 4อุ๊ยอุ๊ย5 6 7 7 7งั้นรอบต่อไปอ่ะห้ามติดกันป่ะล่ะมาแม่ก่อนเลยไปธนาชูเซตลาเนตหนึ่งหนึ่งได้เลยเหรอใช่จังแล้วธนาชูเซตลาเนตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโกชอนจานจานอังคารพาลาดูจบมาถึงเกมที่2นะครับผมครับเกมนี้นะมีมูลค่า 65,000 วอนโอ้โหคนเดียวที่ได้เหรอคนเดียวที่ได้ทำไมต้อง 65,000 อีก500มันหายไปไหนเติมไหมล่ะไม่รอดเหรอถ้าเราจะเติมเหรอให้เป็น 70,000 บ้ามันจะเติมเลยเหรอเติมไปเติมไปซึ่งเกมนี้จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมเกมนี้นะฮะเป็นเกมหมวดหมู่แคททอกอรี่ซึ่งหมวดแรกคือสัตว์ที่มี4ขาเริ่มจับยามไปหมายีราฟแมวกวางสิงโตเสือหนูหมีหมูควายวัวกระต่ายกระรอกกระสู้กระจงกระทิงลิงเล็ดอะไรขาลิงมันเป็นมือไม่หรอจากพันทิพย์ขาลิงมีสี่ขาไม่ใช่มือนุ่นๆผมรอดขาลิงต่อไปเป็นกติกาไหมถ้าใครชาเลนจ์รับผิดปุ๊บคือตกรอบได้ได้แรดฮิปโปกูปรีชูก้าไกรเดอร์กระสู้กระสู้ตามกระสู้ไปแล้วกระสู้กูเองกระสู้กระสู้กระสู้หมาโอเคสำหรับในรอบแรกนะครับหมวดหมู่สัตว์4ขาน้ำตาลตกรอบขาพิการ1คนนะครับหมวดคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากะหรือกระโอเคไปกะหรี่กระตัวกระทำกระเทยกระทุ้งกะละมังกระลอกกระปี้กระเป๋ากระเจียวกระตู้กระแตกระหังกระทิงกระบุ้งกระจุ่มกระจิ๋มกระถือกระป๋องกระเยี่ยนกระถือกระลวงเร็วเร็วเร็ว2 3กะแล้วทำไมกูในรอบที่2นะครับผมมาร์คภาคินตกรอบหมวดที่3หมวดต่อไปคือจังหวัดในภาคอีสานใต้อุดรอุบลชัยภูมิขอนแก่นยโสธรกาฬสินธุ์นะนะ1 2 3 4อ่าแล้วสิมาหนองคายขอนแก่นเอ้ยไม่ใช่ยังบุรีรัมย์สุรินทร์1 2โอ้ยตะลึงตามแล้วเหนือนนนตกรอบหมวดหมู่ที่4ชื่อหมวดหมู่ว่าอาหารเกาหลีไปยุกเวต้องบอกตีทักคาวบีบีบินบักกิมจิซูกุมิคิมบับอุด้งคิมมาลีหนึ่งสองเกลามยันกัมจาทางหนึ่งเด็กเกลียนหนึ่งสองสามรอบอาหารเกาหลีนะครับแจนเฮตกรอบซึ่งหมวดต่อไปเราจะแข่งกันในหัวข้อในหมวดหมู่นี้ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิถ้าใครแพ้คือบงศิลปินทีม MTV เลิศที่ว้าวแจนเฮเลโอณนนท์อาร์มน้ำตาชนลีมาภาคินบอสบุ๊กโอ้อันนี้ไปยาวเอาไปเลยคริสศ
สิงโตแม่ก็จีชนะเกมนี้ไปเอาละครับแล้วแม่ก็จีนะครับจะรับไป 70,000 วอนคนที่เป็นแชมป์ในรอบเมื่อกี้นะครับคือแม่ก็จีมาที่รอบสุดท้ายแล้วรอบนี้มันตื่นเต้นเป็นพิเศษมันนั่งไม่ติดมันต้องออกมาข้างนอกมันต้องยืนนะฮะเพราะว่ารอบนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นเยอะด้วยเยอะมากๆรอบนี้นะมูลค่า 195,000 วอนแต่ว่าทริปมันเอ็นนะเขาใจป๋าเขาพลัสให้อีก 5,000 วอนรวมเป็น 200,000 วอนแล้วรอบนี้จะมาในหมวดหมู่อะไรครับชื่อเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยโอ้ยได้เลยแฟนจ๋าคู่กับสบายสบาย Loving you too much มันชื่อเพลงนี้เหรอ Loving you too much so much very much ไม่ใช่ไม่ใช่ Love you so much very much ไม่ใช่อ่ะชาเลนจ์ดิถ้าเธอมันแต่เธอชาเลนจ์เลยเร็วๆแจ้เร็วๆอ้าวชาเลนจ์นนท์ตอบว่า Love you so much very much Love you so much very much แจ้ชาเลนจ์กรรมการครับเชิญครับชื่อเพลงที่ถูกต้องของพี่เบิร์ดธงชัยไหมอุ๊ยคุณยังตอบแล้วคนแรกเลยเหรอมาโซมาบอกแล้วว่าเงินไม่เข้าใครออกใครมัวต่อไปได้แก่ชื่อเกิร์ลกรุ๊ปครับพิกซี่1ตัวอีกเธอเจเนชั่น2 anyone พิกซี่1เนี่ยสองวันนี้ก่อนเลเวลเวทเอาไว้1 2 3ตอนนี้นะครับผมได้พิธีกรเพิ่มเป็นเรียบร้อยแล้วครับคนตกรอบนี้คือคุณอ้ามเดอะมิวสิกหมวดต่อไปนะครับคือประเภทของที่มีล้อครับเริ่มครับรถจักรยานมอเตอร์ไซค์ติดล้อซาเล้งรถเข็นสกูตเตอร์รถเข็นที่ญี่ปุ่นที่มันขีดจักรไปสามล้อแบบนั้นที่มันเถื่อมีใครจะทายได้ไหมครับชื่อสองมันเถื่อโทษนะนึกภาพออกกระต่ายขูดมะพร้าวรอบนี้นะคนที่ตกรอบไปคือแม่ก๊อตจีแคตตากรีในรอบนี้นะครับก็คือศิลปินเดี่ยวสังกัดแกรมมี่ครับ1 2 3แจนครับเบิร์ดต้องชัย1กบกบไหนกบแท็กซี่กบแท็กซี่มีใครชาเลนจ์ไหมต่อเลยต่อเลยมีใครชาเลนจ์ต่อเลย1นนทนนอยู่ปะ3รอบนี้ถือว่าเป็นรอบไฟนอลนะครับซึ่งมีคนที่เหลืออยู่ก็คือน้ำตาลทิมนารีและมาร์คพาคินและแคททอรี่สุดท้ายนะเพื่อชิงเงินรางวัล 200,000 วอนนะครับผมเริ่มที่น้ำตาลครับน้ำตาลละมานะครับและหมวดสุดท้ายนะครับผมคือของที่พบได้ในห้องนอนครับเริ่มครับไดร์เป่าผมหมอนแปรงสีฟันหมอนข้าง12ผ้าห่มผ้าปูผ้าเช็ดตัว1ได้คินซิ่ง1ลาเนทวอเตอร์แบงค์บลูไฮยาลูรอนิกลาเนทวอเตอร์แบงค์บลูไฮยาลูรอนิกครีม1เลดี้ซีซ่านีโอคูชั่นสุดแมทเออ1นีโอคูชั่นสุด1โต๊ะเก้าอี้ได้เป็นชักได้โคมไฟได้กระมังได้สวิตช์ไฟได้ประสำตาได้ไดเออร์ที่มันผมได้เครื่องดื่มฝนได้กล้วยหอมกล้วยหอมเออกินตอนเช้าตื่นมากินกล้วยหอมมึงก็อยากอะไรก็ได้แล้วปั๊บแต่ไอ้เตตะวันมีกล้วยหอมในห้องนอนเออใช่แต่ตัวมีกล้วยหอมในห้องนอนกล้วยหอมไปสลิปเปอร์ที่มัดหน้าสร้อยคอแหวนตั้งหูคอแดกเลนน้ำยาล้างหูถักลิ้นที่เฉียงคิ้วที่เทนเนอร์ที่ตัดขนจมูกที่กำคิ้วที่ตัดเล็บที่ตะใบเล็บที่กนหนวดที่กนหัวรักแร้ที่กดสิวที่แปะสิวยาแต้มสิว1 2อันเนี้ยเขาเรียกเกมโคตรอินโพไว้ไม่น่าเชื่อว่าการตกรอบในครั้งนี้จะเป็นการนับถอยหลังไม่น่าเชื่อว่ากล้วยหอมจะอยู่ในห้องนอนสุดท้ายแล้วนะครับผมคนที่คิดว่าจะไม่น่ารอดในเกมแคตตากรีนะฮะมากที่สุดนะแต่ว่าเป็นเดอะวินเนอร์มาร์คพาคิน
200,000 วอนคิดว่าคุณจะเอาไปทำอะไรครับซื้อกล้วยดิ มาสรุปกันดีกว่านะครับผมว่าในรอบของการชิงเงินรางวัลนะฮะในการที่มาถ่ายอาร์มแชร์ที่เกาหลีนะครับผมใครได้ไปเท่าไหร่บ้างจากจำนวนเงินทั้งหมดนะครับผม500,000วอนแล้วก็มีบวกๆจากนันนนด้วยนะครับมาร์คเยอะสุดเฮ้ย 260,000 วอนป้ากับแม่ต้องภูมิใจในสิ่งนี้ลำดับต่อไปก็ชิงเฮ้ยเท่าไหร่ครับ110,000วอนต่อไปก็ไม่น่าเชื่อน้ำตาลทิพย์นารี80,000วอนแล้ว2คนที่ยอดเท่ากันก็คือนันนนท์ 60,000 วอนไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของรายการไม่20,000วอนเอางี้เดี๋ยวมีรอบทีมงานทีมงานทั้งหมดเลยนะที่นั่งอยู่ทั้งหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวพวกผมอ่ะจะเป็นตากล้องให้อันนี้เป็นสเปเชียลเราโอเคนะครับผมก็ถือว่าสนุกสนานมากๆครับได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้เงินรางวัลนะครับไปช้อปปิ้งกันต่อนะครับผมในการมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีครั้งนี้นะครับถามความรู้สึกของแขกแต่ละคนนะฮะมาเกาหลีครั้งนี้เป็นไงกันบ้างคือรอบนี้สนุกขึ้นเพราะว่ามีสมาชิกมาเพิ่มขึ้นมีคนใหม่ใช่ได้มาซ่อมสิ่งที่เราขอบคุณลานิดค่ะน้ำตาลมาเกาหลี3รอบแหละที่หลักๆที่ทำงานกับลานิหลายๆอย่างเนี่ยทำซ้ำเดิมแต่ความสนุกอ่ะมากขึ้นแล้วพอแบบพี่ๆน้องๆในบ้านเจนทีวีก็แบบวนเวียนมาอย่างเงี้ยก็รู้ว่ามันสนุกแล้วก็มันอบอุ่นเหมือนเดิมครอบครัวลานิเนี่ยก็ขอบคุณลานินะคะที่ทำให้เราอ่ะสนิทกันมากขึ้นด้วยครับขอบคุณสนุกมากผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนมาทำงานมันเหมือนเรามาจอยๆถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาอีกครั้งนะครับกับทุกคนอย่างนี้เลยแล้วก็คนใหม่ๆด้วยถ้ามีโอกาสมาก็อยากร่วมงานทุกคนนะครับอย่างที่บอกไว้เลยนะคะจุดหมายปลายทางคือเอาจริงไม่สำคัญเลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามที่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าบรรยากาศสำคัญกว่ามากขึ้นอยู่กับว่าเรามากับใครเรามากับใครแล้วบรรยากาศมันสนุกสนานมันจอยเนี่ยคือว่าอันนั้นน่ะคือ perfect trip แล้วโดยเฉพาะครั้งนี้เพราะว่าเรามากับลานนี่ค่ะดีใจมากๆเราก็สนุกมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นทริปที่มันแฮปปี้ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณลานเน็ตมากๆนะครับที่เราพาเรามาเปิดประสบการณ์ทำให้ทริปนี้มีความหมายมากๆเลยนะครับสุดเลยขอบคุณทุกคนมากครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับขอขอบคุณด้วยนะครับผมลานเน็ตนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมที่เคาน์เตอร์ลานเน็ตทุกสาขานะครับผมหรือว่าจะซื้อได้นะครับผมที่ลานเน็ตออฟฟิเชียลออนไลน์สโตร์ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณ Laneige